ตอนนี้เราจะข้ามถนนนะคะถ้ารถชนตายก็จะเป็นความผิดของพี่แหม่มนะคะแต่ว่าเราก็จะมีหลักฐานอยู่ในกล้องนะคะประมาณนั้นนะจ๊ะข้ามพี่ถามหน่อยสิว่าถ้าเกิดว่าไฟมันไม่เขียวให้คนเดินแล้วคนเดินจะโดนตำรวจจับไหมจริงๆเราก็ไม่ควรนะแต่ก็ไม่เคยเห็นมีใครมาจับยังไม่เคยเห็นตำรวจวิ่งมาจับเป่านกหวีดวิ่งมาจับนะแต่ว่าเราก็ควรทำตัวเป็นพลเมืองที่ดีแล้วคนสวีเดนเขาทำไหมแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่ารีบไม่รีบหรือว่าดูแล้วไม่มีก็ข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีนะคะแต่ก็แนะนำให้ทำตามกฎกติกาแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วรถชนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกได้ว่าฉันข้ามตอนไฟเขียวหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะไฟเขียวให้คนเดินได้ไฟเขียวคนไม่ใช่ไฟเขียวรถไฟเขียวคนค่ะไฟเขียวคน